สวัสดีครับวันนี้เฮามาอู้ถึงลิงแก้แหแก้คลิปแลมโบแก้คลิปแลมโบนะครับมันจะเปรียบเสมือนลิงแก้แหแก้คลิป1นะมันก็จะโผล่คลิป2แก้คลิป2ก็จะโผล่คลิป3ลิงแก้แหเนี่ยจะเหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคือการแก้แหเนี่ยนะมันมีประวัติลิงแก้แหเนี่ยเป็นคำโบราณอู้กันง่ายๆอู้กันคร่าวๆเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าคำว่าลิงแก้แหนี่มันมีเรื่องเล่ามาจากกันอย่างฮู้กอกมาจากว่าลิงเนี่ยหันเจ้าบ้านเปิ้นหาป๋านะเจ้าบ้านมันก็หาป๋าด้วยกันเวียงแหชุบนะครับเสร็จแล้วป๋ามันก็ติดแหมาเต็มเนี่ยลิงนั่งพออยู่บนต้นไม้โอ้ยมันยังมาง่ายแต่ว่าปรากฏว่าไม่อยู่วันหนึ่งเจ้าบ้านเปิ้นลืมแหไว้ลิงก็คิดว่ามันง่ายครับก็ลงไปปั๊บก็เอาแหดูเวียงแบบคนเปิ่นเวียงด้วยเวียงด้วยบ่มีความหู้บ่มีความชำนาญบ่มีประสบการณ์เวียงไปเวียงมาแหมก็พันตัวเองเนี่ยตกลงไปในคลองพอตกไปในคลองปั๊บมันก็พยายามจะแก้ออกจากแหแก้ขาติดตาแก้มือติดแขนอะไรอย่างเงี้ยแก้ไปแก้มาบอกว่ามันแก้บ่ได้แก้บ่ได้ลิงก็เลยจมน้ําตายเปิ้นก็เลยมีภาษิตคําว่าลิงแก้แหมันจะเหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจําได้ก่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแก้เรื่องยางราคาถูกบางคนออกไปตัดป่ายางหมดเลยหวังว่าราคายางมันจะแพงขึ้นตัดไปแต่ว่ายางหมดเรียบราคายางเต่าเก่าอันนี้เปิ้นก็ฮ้องว่าลิงแก้แหภาษิตที่สอนอย่างหัวเปิ้นสอนหัวว่าทำอย่างต้องใจปัญญาต้องฉลาดต้องอยู่ในความจริงต้องหูจริงแก้ไปแก้มามันจะลำบากคดีแลมโบคลิปแลมโบแกบอกโอ้ยอันนี้เป็นเรื่องการพูดเล่นเล่นไปเล่นมาคลิปสองโผล่ละประยุทธ์จันทร์โอชายังหนุนหลังอย่างว่าโอ้ยผมเชื่อเป็นการพูดเล่นก็เขาผิดอยู่ตรงไหนเหรอเขาจะผิดได้ยังไงอันนี้ระวังดีนะครับจะกลายเป็นลิงแก้แหนะประยุทธ์จันทร์โอชานะคุณเสกสกลคุณเลมโบ้ระวังให้ดีนะการเป็นลิงแก้แหคำเปรียบเปรยแบบว่าคุณจะต้องมีองค์ความรู้คุณต้องมีความรู้ความสามารถคุณต้องมีความสุจริตนะและมีความรู้ความชำนาญและก็ตั้งใจจริงในการแก้ปัญหานะครับไม่ใช่ไปหาประโยชน์หาไปหามาลิงมันจะแก้แหพันไปพันมาดีไม่ดีพันตัวเราเข้าคุกไปเฉยเลยอ่ะดีไม่ดีทั้งนายกทั้งเสกสกลไม่แน่นะครับที่เขาลิงแก้แหครับขอบคุณครับสวัสดีครับ